ในที่สุดนะคะสัปดาห์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอุตมะสวนายนก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อมาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาของดิฉันนะคะว่าด้วยเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆในสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่นะคะท่านรัฐมนตรีก็ยังให้คำตอบที่ไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะยังไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้นะคะถ้าพิจารณาจากคำตอบที่ได้รับคำถามแรกนะคะด้วยความที่หลายมาตรการเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่มันเป็นโครงการที่เคยใช้มาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลคสช.ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหรือว่าที่เราเรียกเล่นๆว่าไทยนิยมเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเอาไว้อย่างที่บอกไปแล้วว่าโครงการ reuse ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อเสียเสมอไปนะคะเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์มาแล้วว่าโครงการในอดีตนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรท่านถึงได้หยิบจับกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงขอทราบผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการกระตุ้นที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ว่าเคยสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงคือเพิ่มรายได้ให้กับทั้งครัวเรือนและก็เกษตรกรอย่างไรบ้างและทางอ้อมคือสร้างเงินหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรบ้างเราคำนึงถึงเป้าหมายที่ต้องการเป็นหลักอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้เราก็ดำเนินการตามนั้นครับมาตรการจะมีความคล้ายคลึงกับในอดีตบ้างก็คงไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเรื่องสำคัญคืออะไรที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในนาทีนี้ที่เศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราต้องการดูแลในเรื่องนี้ในเรื่องของเม็ดเงินที่เข้าระบบนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งมีความต่อเนื่องเรียนว่าเราคงไม่ได้ตัดเป็นตอนๆว่าถ้าอันนี้เสร็จแล้วผลจะเป็นเฉพาะเท่านี้แต่ผมเข้าใจท่านนะครับท่านมีประเด็นชัดเจนว่าต้องประเมินผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินต่อเนื่องในหลายๆโครงการต้องขออภัยว่าวันนี้ผมไม่ได้มีตัวเลขของทุกๆโครงการเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หลายหน่วยงานนะครับแล้วก็จะขอว่าถ้าอย่างไรเนี่ยก็จะขอนำส่งนะครับข้อมูลนี้ให้ท่านดิฉันมีความคาดหวังว่าในช่วงที่ท่านประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยจะมีการอภิปรายกันในเรื่องของผลที่ได้จากโครงการมาตรการที่มันเคยทำมาแล้วในอดีตไม่ใช่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้มีการถอดบทเรียนรวมถึงได้ประเมินผลงานในอดีตด้วยนะคะเพื่อมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการต่างๆนะคะเพราะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ด้านหลังด้วยว่าเป็นสำหรับโครงการในอดีตนะคะไม่ใช่โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นถามว่ามันเป็นคำถามที่ยากเกินไปไหมนะมันก็ไม่ได้เป็นคำถามที่ยากนะเพราะถ้าเราจินตนาการว่าในที่ประชุมครม.หรือว่าที่ในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจก็ควรจะต้องมีการพูดคุยอภิปรายกันว่ามาตรการที่มีอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราควรจะหยิบเอาตัวไหนมาใช้โดยเอาผลงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นตัวบอกว่าเราควรจะหยิบตัวไหนมาใช้แต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบคำถามที่2นะคะเราเจอปัญหาเกี่ยวความซ้ำซ้อนของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนานะคะเรามีทั้งมาตรการประกันรายได้อุดหนุนต้นทุนการผลิตอุดหนุนการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีการจำนำยุ้งฉางอีกนะคะซึ่งก็จริงอยู่หลายๆมาตรการก็อาจจะเป็นมาตรการที่เสริมกันนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เป็นความทับซ้อนกันอยู่นะคะหลายๆมาตรการจากหลายๆกระทรวงนั้นเกิดการพิจารณาร่วมกันแล้วหรือไม่ว่ามีความเหมาะสมอย่างไรนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะมาตรการในด้านการเกษตรมาตรการในด้านกระตุ้นการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเรามีทั้งโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งมีวงเงินประมาณ 19,000 ล้านบาทและเราก็ยังมี100เดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกเช่นเดียวกันสอบถามว่าการกระทำแบบนี้ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณหรือไม่และได้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างกระทรวงอย่างไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าได้มีการพิจารณาทั้งขบวนการที่มีการอุดหนุนต้นทุนการผลิตเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยครับโดยเฉพาะในช่วงปีนี้เนี่ยและที่ผ่านมาที่กระทบปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆด้วยก็ตามเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตในฤดูกาลนี้ได้นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องไปทำการผลิตแล้วก็จัดจ่ายใช้สอยก็เรียนว่าอันนี้เป็นมาตรการซึ่งเราพิจารณาในแต่ฤดูกาลไปในส่วนของที่เพิ่มเติมไปนะครับมาตรการสนับสนุนต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพข้าวเนี่ยอันนี้ก็มีเหตุผลอยู่นะครับเราต้องการช่วยในเรื่องของต้นทุนที่มันต่อเนื่องเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันการผลิตนะครับซึ่งพอประสบปัญหาภัยแล้งก็ตามอุทกภัยต้องลงทุนหลายครั้งเนี่ยนะครับผลผลิตต่อไร่มันลดลงแต่ต้นทุนการเก็บเกี่ยวต่อไร่ไม่ได้ลดลงก็ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับ
ในเรื่องของการหารือในส่วนของรัฐบาลนั้นก็ขอเรียนยืนยันว่าเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมาตรการต่างๆก็ไม่ให้มีความซ้ำซ้อนทุกมาตรการเรียนว่าเราได้พิจารณาร่วมกันใช้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่เกิดความซ้ำซ้อนในส่วนไหนซึ่งมีมาตรการอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เอาเข้ามาใหม่เข้าสู่คำถามที่3ก็คือว่าเม็ดเงินที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีอย่างจำกัดมากและนี่อาจจะเป็นกระสุนนัดสุดท้ายที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก1ปีข้างหน้านี้แต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในเมื่อไหร่ไตรมาสไหนพ.ศ.อะไรนะคะเพียงแต่ให้คำมั่นสัญญากับเราว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในอนาคตเท่านั้นเองอย่างที่ทราบกันดีว่างบปี63นะคะมันมีเจ้าของหมดแล้วมันมีคนจองหมดแล้วหน่วยราชการเนี่ยแทบไม่เหลือรูมสำหรับที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีที่ทำกันเป็นเรื่องปกติก็คือการไปล้วงเอาเงินตามกองทุนต่างๆตามแบงก์รัฐต่างๆเพื่อนำไปใช้ก่อนท่านได้หยิบยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านมูลค่า 14,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในโครงการที่คล้ายๆกับโครงการไทยนิยมเข้มแข็งเพื่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดย่อยให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินรวมกับมาตรการล่าสุดเนี่ยสูงถึง 898,615 ล้านบาทปัญหาก็คือว่าภาระที่รัฐต้องชดเชยตรงนี้เนี่ยค่ะเกือบ900ล้านบาทตรงนี้เนี่ยมันมีกรอบวินัยทางการเงินการคลังครอบอยู่ท่านไม่สามารถไปล้วงเงินไปกู้เงินจากหน่วยงานรัฐด้วยกันเองเนี่ยได้อย่างไม่จำกัดก็เลยมีความกังวลค่ะว่าท่านคาดว่าเท่าที่ท่านทำทั้งหมดนี้จะทำให้เศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นได้ในไตรมาสไหนและถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอีกในเร็ววันนี้เราจะมีหนทางใดที่จะออกจากกับดักนี้ได้เรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับที่เราใช้งบประมาณในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเงินซึ่งตั้งไว้แล้วของกองทุนหมู่บ้านเป็นงบประมาณเดิมเราไม่ได้เอาของใหม่มาใช้แล้วก็จากการหารือกับทางทำงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็เอาที่มีอยู่นี้เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในภาวะเช่นนี้ที่เราต้องการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กในระดับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย เห็นตรงกันว่าเราใช้เงินในส่วนนี้ที่ เรียนว่าประมาณ 14,000 ล้านบาทนะครับเขามีมากกว่านั้นนะครับเราก็เอาเท่าที่เราก็คุยกันแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นจะมีกระสุนเหลือพอหรือไม่ทุกปีสำนักงบประมาณก็จะพิจารณาตั้งงบประมาณมานะครับเพื่อการชดเชยให้กับการดำเนินการเช่นของธคส.เพราะฉะนั้นเงินที่ใช้ได้ในส่วนของมาตรา28เนี่ยมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามขั้นตอนในทุกๆปีงบประมาณส่วนเราหวังผลในการดูแลเศรษฐกิจครั้งนี้อย่างไรก็เรียนว่าเราหวังผลว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยนะครับก็จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจต่อการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อเนื่องครับต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเพราะว่าหลายมาตรการเนี่ยก็ยังเดินหน้าอยู่ก็ขอเวลาให้มาตรการทั้งหลายนะครับได้ทำงานได้อย่างเต็มที่สรุปแล้ว3ข้อวันนี้ที่ถามไปก็ยังได้รับคำตอบที่ไม่น่าพอใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสหน้านะคะไม่ว่าในชั้นกรรมาธิการสามัญเองก็ดีหรือว่าจะเป็นกระทู้ทั่วไปที่จะส่งการบ้านให้ท่านก่อนไปเตรียมตัวนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้คำตอบที่น่าพอใจมากกว่านี้ขอบคุณค่ะ